ในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณวิภาวินพรหมบุญผู้อำนวยการอาวุโสและคุณวิภาวีชมนันรองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยมาเล่าให้ฟังในหัวข้อภาคการเงินที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจไทยในเส้นทางความยั่งยืนขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะตอนนี้พวกเราทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของโลกใบนี้ค่ะพวกเราทุกคนก็คงทราบว่าทั่วโลกรวมถึงไทยกำลังเผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เรียกว่ารวดเร็วแล้วก็รุนแรงกว่าที่พวกเราคาดมากนักนะคะก่อนอื่นเลยคือโลกร้อนขึ้นมากปีที่แล้วนะคะอุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงขึ้นกว่าช่วงก่อนอุตสาหกรรมถึง 1.35 องศาเซลเซียสนะร้อนมากๆแล้วถ้ายังคงร้อนขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆเราคงไม่สามารถที่จะรักษาอุณหภูมิโลกนะคะให้สูงขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสได้ภายในปี2050ตามที่ประชาคมโลกตั้งเป้าเอาไว้ค่ะซึ่งมีการพยากรณ์ไว้นะคะว่าถ้าเราไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่เนี่ยน้ำแข็งขั้วโลกจะละลายน้ำจะท่วมชายฝั่งปะการังจะตายเกือบหมดปลาสัตว์หลายชนิดหลายเผ่าพันธุ์ที่เป็นแหล่งอาหารสำคัญของพวกเราจะสูญพันธุ์ไปนึกภาพไม่ออกเลยค่ะว่าเราจะอยู่กันยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่พวกเรารอกันไม่ได้แล้วนะคะทุกประเทศต้องเริ่มทำอะไรจริงจังในเรื่องนี้จะตั้งเป้าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพียงแค่เน้นการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดคงไม่เพียงพอแล้วเราต้องตั้งเป้าและทำจริงจังเพื่อที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ค่ะประเทศไทยของเราก็เช่นกันนะคะก็ต้องปรับตัวนะคะเรามีการตั้งเป้าทางด้านสิ่งแวดล้อมค่ะเราตั้งเป้าที่จะเป็น Net Zero Emission ในปี2065ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าช้ากว่าสากลนะคะทำไมเป็นเพราะว่าเรามีระบบบริบทที่แตกต่างจากประเทศพัฒนาแล้วในหลายเรื่องด้วยกันเราจึงไม่สามารถไปในวิถีไปในอัตราเร่งเดียวกันกับประเทศที่พัฒนาแล้วได้ค่ะอันดับหนึ่งก็คือว่าอย่างที่ท่านผู้ว่าการได้เล่าไปแล้วนะคะโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเรามีส่วนที่เป็นสีน้ำตาลเยอะมากๆนะคะภาคอุตสาหกรรมการผลิตกว่า 60% พึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลนะคะนอกจากนี้ยังพึ่งพาเทคโนโลยีแบบเก่าถึง 30% ของ GDP เยอะมากๆนะคะจะเริ่มต้นยังไงดีอีกประการหนึ่งก็คือไทยเราติดอันดับท็อป10นะคะของประเทศที่มีความเปราะบางต่อภัยธรรมชาติสูงที่สุดในโลกแน่นอนค่ะภาคเกษตรภาคท่องเที่ยวของเราคงเป็นภาคที่น่าจะได้รับผลกระทบสูงสุดจากเรื่องภัยธรรมชาตินี้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือ SME ที่เป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทยส่วนใหญ่เลยจากผลสำรวจเนี่ย 70% นะคะที่ไม่พร้อมที่จะปรับตัวในด้านนี้ด้านสิ่งแวดล้อมนี้นะคะเพราะอะไรคะ SME เราเพิ่งฟื้นตัวจากโควิด SME เรายังไม่ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องทำในเรื่องนี้ตอนนี้ก็มุ่งที่จะฟื้นที่จะเอาตัวรอดในการประกอบธุรกิจไปก่อนนะคะทำยังไงดีนะเป็นโจทย์สำคัญของเราเลยนะคะว่าถ้าภาคธุรกิจจะอยู่รอดให้ได้จะแข่งให้ได้ไม่ตกขบวนยังไงภาคธุรกิจไทยก็ต้องปรับตัวค่ะต้องปรับตัวทั้งในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการปล่อยมลพิษแล้วก็ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติที่เราติดอันดับท็อป10ด้วยนะคะนอกจากนี้ SME ที่มีความพร้อมไม่เท่ากับบริษัทขนาดใหญ่เขาอาจจำเป็นที่จะต้องเริ่มปรับตัวจากการก้าวสเต็ปเล็กๆก่อนนะคะโจทย์ของพวกเราทุกคนก็คือทำยังไงให้ภาคเศรษฐกิจไทย
ภาคธุรกิจไทยเริ่มปรับตัวจากบราวน์เป็นลิสบราวน์เพื่อสุดท้ายแล้วนะคะจะได้ไปสู่เป้าของความเป็นสีเขียวตามที่เราตั้งไว้อย่างราบรื่นและทันการไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเรื่องนี้เพราะว่าการที่ภาคธุรกิจจะสนใจแล้วก็หันมาปรับตัวเนี่ยไม่เพียงแต่จะต้องมีความตระหนักเห็นความจำเป็นและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เท่านั้นแต่เรื่องนี้ต้องการเงินทุนนะคะเพื่อที่จะใช้ในการลงทุนปรับเปลี่ยนทั้งเครื่องจักรและกระบวนการทำธุรกิจนะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยภาคการเงินนะคะสามารถมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อให้ภาคธุรกิจปรับตัวนะคะจากบราวน์เป็นเลสบราวน์แล้วก็ไปสู่เส้นทางของความเป็นสีเขียวได้ในที่สุดนะคะเพื่อที่จะช่วยตอบโจทย์ประเทศของเราค่ะมาดูกันนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วภาคการเงินไทยเนี่ยก็มีการให้ความสำคัญในเรื่องนี้ค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในแง่ของนักลงทุนเองเราจะเห็นว่ามูลค่ากองทุน ESG นะคะเติบโตขึ้นเร็วมากนะคะ10เท่านะคะในช่วง5ปีที่ผ่านมาคนที่ออกตราสารหนี้ก็มีการออกในรูปแบบของตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือเพื่อความยั่งยืนเพิ่มขึ้นมากนะคะแต่ถ้ามาเทียบกับความต้องการเงินลงทุนเพื่อการปรับตัวแล้วเทียบกันไม่ได้เลยค่ะห่างกันเป็น10เท่านะเพราะฉะนั้นยังมีรูมอีกมากนะคะที่พวกเราจะช่วยกันนอกจากนี้นะคะเงินทุนที่ระดมได้เหล่านี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็เน้นไปช่วยสนับสนุนโครงการหรือธุรกิจที่มีความเป็นสีเขียวแล้วนะคะส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าธุรกิจหรือโครงการที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่ชัดเจนพิสูจน์ได้ง่ายนะคะแต่การที่จะสนับสนุนคนที่เป็นบราวน์ให้เลสบราวน์ทุกคนก็คงรู้สึกว่าเอ๊มันจะจริงหรือเปล่านะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากแล้วจะทำจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแล้วก็ต้องใช้เวลานะคะแต่ก็เป็นโจทย์สำคัญของประเทศนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยนะในฐานะที่เป็นธนาคารกลางแล้วก็ผู้กำกับดูแลภาคสถาบันการเงินเองก็เห็นว่าภาคการเงินและภาคสถาบันการเงินสามารถที่จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ได้นะคะเราจึงได้มีการกำหนดทิศทางนะคะแล้วก็มีการสื่อสารพูดคุยกับภาคสถาบันการเงินในเรื่องนี้นะคะว่าเราอยากเห็นภาคสถาบันการเงินเข้าใจประเมินโอกาสและความเสี่ยงในเรื่องนี้ต่อตัวสถาบันการเงินเองได้รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนะคะให้ภาคธุรกิจเนี่ยของไทยสามารถปรับตัวและภาคเศรษฐกิจไทยนะคะสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมได้ตามเป้าหมายของประเทศที่เราตั้งไว้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยคนที่เป็นบราวน์ให้เริ่มปรับตัวเป็นเลสบราวน์และสู่เส้นทางของความเป็นกรีนในที่สุดนะคะซึ่งการที่ภาคการเงินแล้วก็ภาคส่วนต่างๆจะทำเรื่องนี้ได้อย่างเป็นระบบจำเป็นต้องมีระบบนิเวศทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะที่เหมาะสมด้วยนะคะด้วยเหตุนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยนะจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะวางรากฐานเพื่อสนับสนุน Green Ecosystem ในประเทศของเรานะคะซึ่งประกอบด้วยอิฐบล็อกสำคัญเนี่ย5เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือการมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสนับสนุนการปรับตัวของภาคธุรกิจนะคะสองก็คือเรื่องของการมีแท็กโซโนมีนะคะเพื่อให้สามารถจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามระดับความเป็นมิตรของสิ่งแวดล้อมได้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็เหมาะกับบริบทไทยเรื่องที่สามนะคะก็คือการมีข้อมูลเพื่อที่จะใช้ในการวัดติดตามการดำเนินการในเรื่องสิ่งแวดล้อมและประเมินความเสี่ยงในเรื่องนี้ได้นะคะเรื่องที่สี่ก็คือการมีมาตรการแรงจูงใจต่างๆนะคะเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวเรื่องที่5ก็คือการพัฒนาบุคลากรของพวกเรากันเองนะคะเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทำเรื่องนี้ได้นะคะต้องเรียนว่าที่ผ่านมาปีที่แล้วนะคะเราก็มีการออกตัวแนวนโยบายของธบท.นะคะเพื่อที่จะสื่อสารถึงความคาดหวังที่เราอยากให้สถาบันการเงินเนี่ยเริ่มผนวก
ประเด็นในเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้เนี่ยนะคะเข้าไปในกระบวนการทำธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่โทนฟอร์มเดอะท็อปเข้าไปในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจไปจนถึงการมีผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปรับตัวของลูกค้าจากบราวน์เป็นเลสบราวน์อย่างราบรื่นนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็มีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรม Climate Change สำนักงานกลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะจัดทำตัว Thailand Taxonomy ขึ้นมาปีที่แล้วเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับภาคพลังงานแล้วก็ภาคขนส่งซึ่งเป็นภาคที่มีการปล่อย emission สูงที่สุดของประเทศปีนี้เราทำให้ครอบคลุมภาคเศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆเพิ่มเติมอีก4เซกเตอร์คือภาคผลิตภาคเกษตรภาคจัดการของเสียแล้วก็ภาคก่อสร้างค่ะก็คาดว่าภายในไตรมาส4ปีนี้นะคะเราคงจะได้เปิดรับฟังความเห็นจากทุกท่านสำหรับร่างของ Thailand Taxonomy ระยะที่2สำหรับ4เซกเตอร์นี้ค่ะอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะคะว่าการวางรากฐานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำต่อเนื่องนะคะแล้วมันเหมือนกับการสร้างถนนที่ต้องใช้เวลานะคะซึ่งการสร้างถนนนี่กว่าจะเสร็จก็คงอีกระยะหนึ่งคงสร้างกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างที่เรียนว่าเป็นเรื่องที่เรารอไม่ได้นะคะถ้าเรารอจนถนนเสร็จเราค่อยเริ่มเดินอาจจะไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากผลักดันให้มีการเริ่มก้าวเดินนะคะก้าวไปก่อนนะคะเพื่อที่สุดท้ายแล้วจะได้ทำได้ทันซึ่งในการผลักดันให้มีการก้าวเดินลงมือทำลงมือปรับตัวจริงๆเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกับภาคสถาบันการเงินนะคะผลักดันให้มีการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสนับสนุนเงินทุนสำหรับภาคธุรกิจปรับตัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME เนาะที่อาจจะต้องเริ่มจากสเต็ปเล็กๆก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ปรับตัวจากบราวน์เป็นเลสบราวน์และเข้าสู่เส้นทางของกรีนในที่สุดนะคะโดยเราอยากให้มีการลงมือทำจริงๆให้เกิดผลจริงๆนะคะทั้งเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการปล่อยมลพิษหรือว่าการปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาตินะคะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของโครงการ Financing the Transition ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่ตุ๊กหลังจากนี้จะมาเล่าว่าแล้วโครงการนี้ค่ะแตกต่างจากที่ผ่านมายังไงเนาะคะเมื่อกี้ท่านผู้ว่าการแล้วก็ดร.วิภาวินได้ช่วยพาเราให้เห็นบริบทของประเทศไทยแล้วตั้งแต่เราเกิดมาเราก็ถูกประเทศของเราก็ถูกขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมการเกษตรแล้วก็การท่องเที่ยวเนาะค่ะแต่ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมเองอะค่ะยังคงใช้พลังงานฟอสซิลสูงถึง 160% ดังนั้นถ้าเราจะให้การปรับตัวในประเทศเราเร่งไปสู่การเป็นกรีนให้พร้อมกันก็คงเป็นไปได้ยากดังนั้นเราควรเน้นไปที่การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภาคสำคัญของเราที่อยู่ในกลุ่มบราวน์ให้เป็นเรสบราวน์นอกจากนี้นะคะเราก็ให้ความสำคัญกับ SME อย่างที่ท่านได้ทราบว่าทุกท่านในที่นี้เป็นแบ็คบอนสำคัญของประเทศเราเราทราบดีว่า SME อยากจะปรับตัวแต่จะปรับตัวยังไงต้องปรับตัวจากก้าวเล็กๆก่อนเริ่มปรับจากกิจกรรมหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนตัวชี้วัดก็จะต้องเป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบมากแต่ต้องสะท้อนว่าสามารถสะท้อนการปรับตัวได้จริงๆการจะนำสินเชื่อที่ออกแบบสำหรับลูกค้าขนาดใหญ่มาแอพพลายสำหรับลูกค้า SME ก็คงจะไม่เหมาะดังนั้นสินเชื่อในโครงการนี้ต้องถูกออกแบบให้มีเทอมและคอนดิชันสอดคล้องกับการตอบโจทย์และการปรับตัวของธุรกิจ SME ค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าโจทย์แรกของโครงการนี้เราให้ความสำคัญกับการตอบโจทย์และการปรับตัวที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศเราค่ะและในครั้งนี้นะคะเราได้รับความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ทั้ง8แห่งธนาคารพาณิชย์ทำจริงตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนชัดเจนอย่างไรตั้งเป้าแยกออกจากสินเชื่อกรีนทั่วไปเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเป้าที่ตั้งไว้จะตอบโจทย์ลูกค้าธนาคารพาณิชย์ทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าทำเซอร์เวย์ในตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครบวงจรและตรงจุดไม่ใช่แค่เพียงสินเชื่อที่มีเงื่อนไขพิเศษ
พื่อตอบโจทย์ลูกค้าเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันลูกค้าของเราก็ต้องการให้มีให้ได้รับความรู้แล้วก็คำปรึกษาในการปรับตัวไปพร้อมๆกันค่ะการจะสนับสนุนให้ลูกค้าทำได้จริงเริ่มปรับตัวได้อย่างจริงจังในการผลิตการให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตเช่นการเปลี่ยนเครื่องจักรอันนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการปรับเปลี่ยนจากการลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนอิมิชชันหรือการให้เงินลงทุนเพื่อบริหารจัดการในระบบ Waste Management เพื่อลดการสร้างมลพิษหรือไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพื่อจัดการกับบริหารกับระบบบริหารจัดการน้ำให้ภาคการเกษตรของเราได้มีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องลดผลกระทบจากลดผลกระทบที่ได้รับจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจะเห็นได้ว่าครั้งนี้เราทำจริงเราคาดหวังผลและต้องการสนับสนุนให้ธุรกิจปรับตัวในกระบวนการสำคัญได้จริงๆผลิตภัณฑ์ของธนาคารในครั้งนี้ไม่ได้ออกมาภายใต้โครงการนี้และเฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้นแต่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถรองรับการปรับตัวในกิจกรรมที่คล้ายกันได้ด้วยเช่นกันดังนั้นค่ะสิ่งที่เราอยากเห็นเราอยากเห็นการขยายผลต่อไปเรื่อยๆจากตัวอย่างของคนที่พร้อมและเริ่มทำไปแล้วจุดประกายให้คนอื่นๆดำเนินและทำต่อไปขยายผลเป็นวงกว้างหลังจากนี้เราคงไม่ได้หยุดกันแค่เพียงวันนี้หรือแค่ปีนี้แน่นอนนะคะในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งก็อยากจะเห็นสิ่งที่เราเริ่มวันนี้ค่ะค่อยๆเติบโตขยายผลทั้งในมุมของลูกค้าที่ลุกขึ้นมาปรับตัวและสถาบันการเงินเองออกผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและตอบโจทย์การปรับตัวของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นโครงการนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเราจะไม่หยุดแค่นี้และทุกท่านก็มีบทบาทสำคัญที่จะร่วมผลักดันให้เราไปถึงจุดหมายแล้วก็เอ็นโกของประเทศไทยร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณวิภาวินและคุณวิภาวีเป็นอย่างสูงค่ะ